โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า National Biopharmaceutical Facility หรือเรียกสั้นๆว่า NBF เป็นโรงงานผลิตยาชีววัตถุซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างบาโอเทคสวทช.กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่บางขุนเทียนโรงงานนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตยาตัวอย่างสำหรับการทดสอบทางคลินิกในระยะที่1และระยะที่2ซึ่งโรงงานที่จะผลิตยาชีววัตถุสำหรับการทดสอบทางคลินิกได้ต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการผลิตยาชีววัตถุทั่วโลกปัจจุบันโรงงานเราก็มีหน่วยการผลิตอยู่2หน่วยการผลิตหน่วยแรกเป็นหน่วยการผลิตที่ออกแบบไว้สำหรับระดับ Biosafety Level 1ซึ่งใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีสต์สำหรับการผลิตโปรตีนที่ใช้ในทางการแพทย์ส่วนยูนิตที่2เป็นออกแบบสำหรับ Biosafety Level 2ซึ่งใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์สำหรับการผลิตโปรตีนสำหรับที่คือนอกจากเราจะมีฟาซิลิตี้ที่สำหรับการผลิตยาโปรตีนแล้วเรายังจะมีหน่วยสำหรับควบคุมคุณภาพของการผลิตยาโปรตีนซึ่งหน่วยควบคุมคุณภาพนี้ก็จะต้องได้ตามมาตรฐาน GLP หรือว่ามาตรฐานสากลสำหรับห้องแลบปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ทางตัวอย่างยาชีววัตถุด้วยนอกจากเราทำงานรับจ้างวิจัยแล้วก็รับจ้างผลิตยาชีววัตถุแล้วเรายังให้บริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการผลิตยาชีววัตถุซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่หากท่านสนใจผลงานของเราก็สามารถเยี่ยมชมแล้วก็สอบถามได้ที่บูธของเราแล้วก็ขอบคุณที่สนใจรับชมค่ะ